มาถึงช่วงนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูฉากแต่งงานและฉากส่งตัวเข้าเรือนหอของหนุ่มออยธนาและสาวขวัญอุษามณีในกองละครทิ้งก็ราค่ะก็แรงค่ะใช่ค่ะงานนี้นี่นะคะสาวขวัญนี่เขาไม่แพ้หนุ่มออยด้วยแถมความลับระดับท็อปทีแขกของหนุ่มออยเลยว่าชอบหลอกเด็กเอ้ยเอ็งจริงแต่จะใช้อะไรหลอกล่อแล้วก็ต้องตามไปดูกันนะคะนอกจากนั้นนะคะในวันนี้เรายังส่งเจ้าสาวกำลังไปป่วนกองถ่ายด้วยสนุกแน่งานนี้เอาพวกเราสามคนเอ้าพยานสำหรับงานแต่งงานของแอนในวันนี้นะคะแต่ก็ได้รับแต่งกับพี่ออยธนาค่ะอาจจะกุกขับเล็กน้อยนะคะขอบคุณค่ะซองใหญ่นะคะของขวัญของหนูหรือเปล่าคะขอบคุณค่ะเล็กไปหน่อยนะคะตัวใหญ่ด้วยเอ้ยคุณพี่คะลืมใส่ซองค่ะลืมใส่ซองค่ะโทษทีจ้าสวยไหมคะสวยไหมคะหายชื่อเลยครับจะบอกให้ว่าแอนหน้าเหมือนพัลล่าบวกอ้ําก็ไปบวก10ร้อยทีแล้วก็ไปบวก10ร้อยทีก็บอกแล้วต้องมีการมาเก็บหน้าหน่อยนี่หน้าหนูเป็นผ้าดิบน่าจะเป็นผ้าดิบให้มันบอกให้มันบอกรู้สึกไงบ้างมาเล่นกับน้องขวัญนางเอกที่แบบห่างกันเป็นอุ้ย3ปี20ปีนับดูแล้วนี่ไม่พอมือเนี่ยต้องนับข้อดูคือว่าไอ้ยังไงกำลังจะมีอยู่สองอย่างครับก็อย่างแรกคือที่เล่นได้เพราะว่าผมหน้าเด็กอย่างที่สองคือขวัญหน้าแก่เลือกเอาก็จะแซวเพลงพี่เขาอะไรเงี้ยเจ๊กระช้าเลยตอนที่เราฟังกับท้องแม่ฟังเราก็ได้ยินก็มาพูดโอ้ตั้งแต่สมัยนั้นเลยใช่ไหมแบบว่าคือจะแซวอะไรเงี้ยเพลงแม่ฟังลูกก็บอกซึมซับโอเคคุณก็มาร้อยดีมาฟังเราแต่งงานกันไปแล้วเนี่ยเราจะมีแบบเบบีสักกิโลเดียวครับพี่มีลูกสักกี่ข้อนะฮะโลไม่ถ้าเป็นข้อก็ครอบครัวผมน่าเป็นข้อนะทำไมรออยู่ตรงไหนคะเพราะว่าแขกเยอะเหลือเกินแล้วต้องแบ่งกันแบบดูแลแขกรับแขกครอบครัวตรงไหนดีครับพี่ก็ข้างๆนี่แหละตรงนี้นะคะตรงข้างหน้าเลยข้างสนามหลวงข้างสนามหลวงเฝ้ากับตรงนี้แล้วกันนะคะเฝ้านี้ก่อนแล้วกันตรงนี้นะคะเดี๋ยวสัก3ชั่วโมงจะมาเราจะดีนะบอกให้เขาใส่ซองเยอะๆนะพี่ออยนะพี่พรนี่นิดนึงคิดเดี๋ยวพี่ต้องเข้าห้องหอแล้วอะค่ะดูแลพี่ออยดีๆนะคะอย่าให้พี่ออยเนี่ยขนพองสยองก้าวกลัวพี่ออยเขาจะเป็นลมค่ะฝากดูแลด้วยและแล้วที่บอกเจ้าสาวตัวจริงเขาก็ได้เข้าสู่พิธีรดน้ำสังกันจริงๆนะคะแม่แห่จะแต่งเข้าหน่อยจะทำเป็นชิ้นฝังใหญ่เลยนะคะคุณเจ้าบ่าวออยแล้วพอโดนจิ้มแล้วผักก็ศีรษะนะจ๊ะขวัญเอามาเล่นอยู่ได้โอ้ยบ่าวสาวเขากำลังส่งตัวเข้าหอกันแล้วเจ้าสาวกำมารอของเราหายไปไหนซะล่ะเนี่ยอ้าวไหนมาโดนมัดอยู่แบบนี้ล่ะเดี๋ยวก็ไม่ได้เข้าหอหรอกถ้าบ่าวหนูมันไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยไปดีกว่าดูไม้จะบอกออยซะก่อนสิคะระหว่างถ่ายทำฉากส่งตัวเข้าหอเนี่ยไม่รู้ว่าหนุ่มออยเขาเปลี่ยนอะไรนักหนาถึงได้ทำหน้าแบบนี้ตลอดในขณะที่สาวขวัญนั้นจะเส้นขึ้นมากๆรุดขำตลอดเวลาด้วยวิธีนี้ค่ะนุ่มอ้อยเห็นเข้าถึงกับใครจะมีเอาไปมัดไว้ที่ข้างหลังนู่นน่ะเอาใส่ถุงไปมัดไว้เปล่าล้นห่วงน้ำอยู่ใช่ไหมล้นห่วงน้ำอยู่ใช่ไหมแล้วหม้อแตกน้องขวัญเขาเป็นยังไงบ้างน่ารักค่ะตอบเองก็ได้อ่านตอบเองน่ารักสวยนะฟ้าแองเจลนี่เพอร์เฟกต์ค่ะจ้าเอาพี่ออยนะคะขวัญนะฮะวันๆนะพี่ออยวันๆก็
ให้บอกว่าเราไม่เดินการหนีพี่ออยพี่หน้าตาดีปะพี่หน้าตาดีปะก็ค่ะโอเคแล้วเราจะไปบอกแล้วกันพี่ออยเขาจะมีเกมมีอะไรมาหลอกเด็กหลอกเด็กเยอะมีเกมทามาก็ต์มีเกมอะไรนะออดิชั่นเกมเต้นออดิชั่นอะไรอย่างเงี้ยเอาไปหลอกเด็กใช่ค่ะปกติเด็กจะต้องมีคนเอามาเล่นใช่ไหมไม่จริงๆไม่ได้หลอกครับจะเอามาเล่นเองฮะโดนแย่งคนละความหมายคือจะเอามาเล่นเองเก็บเลเวลกำลังตั้งหน้าตั้งตาเก็บเลเวลนี่ก็พี่นั่นหนูเล่นบ้างหนูเล่นบ้างพี่ดูสิคะตัวใหญ่ๆคิ้วเข้มๆมาเลยทำมาก็ตใช่อาหารนิ้วใหญ่จนกดปุ่มไม่ได้เอ้ยนี่ไงอันนี้สีแดงด้วยอันนี้นะคะของพี่โอ้ยค่ะว่าหายขโมยได้เลยพี่ออยหวานแหววมากเลยครับพี่เราไม่ต้องเลยแล้วตัวใหญ่ก้ามใหญ่ๆคิ้วเข้มๆในก็เป็นคนอ่อนโยนคนหนึ่งบนโลกนี้ครับดูไม่ดูดูไม่ดูแล้วก็ดูไม่เชี่ยวชาญใช่ไหมต้องให้ออริจินอลไหมคะออริจินอลเลยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยยังร้องได้อยู่ก็ไปร้องเองเลยพี่อาร์เชื่อมันมาอยู่บนเวทีแล้วก็จะเต้นดูไม่ดูแล้วก็หัวไหล่จะอยู่อย่างนี้แฟนคลับไหมคะเนี่ยเต้นค่ะตอนเด็กอนุบาลอยู่ใช่ป่ะประมาณเนสเซอรี่อะไรอย่างเงี้ยฝันเนสเซอรี่พี่แอนก็ประมาณอนุบาลอะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นทำไมพวกมันเป็นพระเอกได้ด้วยใช่ไหมนี่ละครเลยละครตอนนี้กำลังมาแรงเลยฮะถามหน่อยแล้วกันว่าเคยเข้าฉากแบบส่งตัวเข้าหอมาก่อนหรือเปล่าคะแต่มีแค่แต่งงานงานแต่งงานในเรื่องบ้านภูตะวันนะฮะก็เป็นฉากแต่งงานแล้วก็ยิงกันไม่ได้ถึงห้องหอขนาดนี้อ๋อหมดซีนเลยก็หมดเลยใช่ๆแล้วก็มีในฝันเล็กน้อยอุ้มนางเอกมาวางบนเตียงแล้วเขาก็ตื่นแค่นั้นแค่นี้เรื่องนี้เรื่องนี้ก็ยังแยกเตียงกันนอนอยู่เมื่อแล้วตรงเตียงไหนให้แอนดีคะเตียงแค่ไหนเอ้าก็มันมีตั้งสองเตียงเป็นมุ้งลวดด้วยคือจะเล็กดัดที่เล็กๆหน่อยประตูเปิดเข้าแล้วมีอาหารมีน้ำวางอยู่ด้วยชาวบ้านเล็กกงชาวบ้านเล็กกงนะนะค่ะแปลให้เอ้าไม่ได้นอนข้างบนเหรอคะเอ้าไม่ได้เชิญมานอนบนเตียงเหรอคะไม่ๆเตียงร้ายขึ้นมาเตียงร้ายขึ้นมาเตียงร้ายเนาะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะและเราก็ปิดท้ายกันที่สาวขวัญที่พูดเท่าไหร่ก็พูดคำว่าความร้อนของผ้าห่มไม่ได้สักทีฉันเวลาที่ต่อเปล่าคุณได้ละถ้าคุณไม่ไปก็ฉันจะเอาผ้าห่มฉันจะเอาผ้าห่มไม่เอาห่มอะไรจะหอมหมอนที่หวังแสงจะจะหอมหมอนที่นอนที่นอนฉันจะหอมหมอนที่นอนที่นอนฉันจะหอมหมอนหอมผ้าห่มฉันจะหอมหมอนหอมผ้าห่มฉันจะไปนอนที่โซฟาได้ละถ้าคุณไม่ออกไปก็ฉันจะขอผ้าห่มขอมันโดนไวรัสหนุ่มอุ้ยเพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่าหนุ่มเต้สิงพี่ออยเนี่ยก็จะแอบเล่นทางมังกรเหมือนเด็กๆเหมือนกันหูหนังสีแดงก็แจ๋วด้วยถูกไงจ๊ะที่ตัวนะคะ